สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับพวกเรา3คนครับกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระและไม่มีสาระวันนี้นะครับพบกับพวกเราครับผมหนึ่งเล็กครับหนึ่งใหญ่ครับอันครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรแบบมีสาระดีกว่าแบบมีสาระสาระสาระรอเรือหรือรอลิงสาระรอลิงรอลิงนะครับไม่ใช่สาระนะฮะครับสาระรอลิงนั่นก็คือดอกสาระดอกสาระที่อยู่ทางด้านหลังของเราสาระสวยงามมากนะครับครับดอกสาระอ่ะงั้นเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าครับว่าสาระดอกสาระมีสรรพคุณอะไรบ้างครับตอนนี้เรามีสิ่งของอยู่ในมือผลผลนะครับดอกสาระแล้วก็ดอกสาระใช่ครับแล้วของแล้วก็อันนี้คือเอาดอกสาระไปตากแห้งเพื่อทำสมุนไพรทำยาเป็นน้ำชาเป็นน้ำชานะครับน้ำชาดอกสาระครับครับที่สำคัญคือสีสันดูสวยน่ารักสีเหมือนชาอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของดอกสาระก่อนดีไหมได้ครับนะครับครับเพราะเราจะได้มีสาระหน่อยครับดอกสาระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดอกสาระเนี่ยถ้าพูดถึงมีตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธเองฮินดูเองก็นับถือดอกสาระเป็นดอกไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่านะครับอย่างเช่นของพุทธเจ้าเนี่ยตามตำนานก็แล้วกันเนาะก็เชื่อว่าดอกสาระเป็นที่ประสูตรนะครับของพระองค์แล้วที่ปรินิพพานด้วยพระนางสิริมหามายาที่ท่านจับประสูติของพระองค์เนี่ยดอกสาระก็โน้มกิ่งมาเห็นไหมแล้วก็เดินนักเกียรติ์ก้าวไงอ๋อเลือกแล้วเลือกใช่เลือกเอายังยังเรียนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่อันนั้นคือประวัติของพระองค์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปรินิพพานพระเจ้าใต้ต้นสาระตรัสรู้ใต้ต้นโพใช่ไหมใช่ครับใต้ต้นสาระอันนี้คืออันที่มีความสัมพันธ์ทางศาสนาเราเหมือนกันแล้วฮินดูด้วยก็ถือเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ต้นนึงถือเป็นต้นไม้มงคลอย่างยิ่งด้วยสามารถปลูกได้ครับผมเห็นปลูกตามวัดกันเยอะนะครับตามวัดเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมชอบปลูกตามบ้านเพราะอะไรวะผมชอบเก็บดอกสาระไปถวายพระผมไม่ได้ซื้อดอกไม้เลยนะแล้วครับถ้าเนี่ยเก็บวันนึงเป็นตะกร้าแบบเนี้ยอย่างนี้เลยแบบเนี้ยเป็นถวายพระทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยว่าที่บ้านจะมีต้นสาระเนี่ยครับต้นสาระนี่ดีนะครับวันนี้ดอกไม้ดอกสาระบานเต็มกิ่งเลยบานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บเต็มตะกร้าอย่างนี้ครับเอาไว้ถวายทุกวันทุกวันโอ้โหโมทนาสาธุสาธุอันนี้เราไม่ประหยัดด้วยเรื่องนี้ว่าสาธุไม่เอาค้างที่หัวไปเลยถือว่าไหว้ของสูงเกรงใจครับเกรงใจเรามาเข้าสาระของเรื่องของสรรพคุณของดอกสาระดอกสาระครับถ้าเราจะชงชาเนี่ยเราตากแห้งตากแห้งหรือเอาไปอบก็ได้อุณหภูมิไม่เกิน50องศาครับนะถ้าตากแดดร้อนๆเนี่ยอาจจะเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะดูว่าดอกสาระเนี่ยดูมันแห้งพอหรือยังแล้วเอาดอกสาระเนี่ยมีกี่กีบฮะ6ใช่มั้ยต้องอ่านดูดิยังไม่นับเลยครับมีทั้งหมด6ใช่มั้ย6อ่ากีบทีนี้เนี่ยเวลาเราชงชาเนี่ยเราเอามาแค่กีบเดียวชงอันนี้แก้อะไรป่ะแก้อะไรหวานกับความดันดอกสาระนะครับเนี่ยนะครับให้ดูใกล้สีสันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องใช่ไหมสีสันนะครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บที่ต้นเลยดีไหมแล้วผมก็เอามาตากแห้งแบบนี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอาไปปรุงในเรื่องของยาเรื่องของไม่ใช่เรื่องของอาหารเสริมเซลล์ซ่อมเซลล์นะมันมีสาระส่วนผลดอกสาระนี่แก้อะไรครับผลเนี่ยแก้ท้องร่วงท้องเสียใช่เอามาทำยาได้หรอครับผลดอกสาระนะครับเนี่ยนี่คือผลดอกสาระนะครับผมเรียกว่าทุเรียนลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่อันนี้ผลนะครับอันนี้พี่หนึ่งผมเคยทราบมาจากนายทหารท่านหนึ่งก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่าต้นลูกปืนใหญ่เหมือนเลยเหมือนลูกปืนเลยจริงเหมือนเลยถ้าวางอยู่กลางป่าก็คงจะวิ่งลูกปืนใหญ่นะครับส่วนยางครับดอกสาระคือลำต้นเนี่ยลำต้นดอกสาระนะครับหรือยางเนี่ยแก้อะไรรู้ไหมครับแก้อะไรมันจะเป็นโรคของเกี่ยวกับเลือดซิฟิลิสนี่ก็ได้เกี่ยวกับพวกน้องพวกแผลพวกอะไรเนี่ยใส่แผลใส่อะไรได้อ๋อผมเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าเอายางมันไปใส่แผลเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติทำให้แผลหายไวสมานแผลนะแล้วพวกที่เป็นเกี่ยวกับทั่วทีนะครับน้องในซิฟิลิสอะไรพวกนี้มันช่วยได้ยางแล้วก็เกี่ยวพวกเลือดครับระบบเลือดแผลผุพองพวกนี้ครับอันนี้คือสรรพคุณของดอกสาระมีมากมายมหาศาลนะครับถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับทาง Google ได้นะครับแล้วก็ในพวกของพัดไตรปิฎกอะไรนี่ก็จะพูดถึงต้นสาระดอกสาระนะครับอันนี้คือจะมีแมลงพวกผึ้งเพราะเขามีน้ำหวานเขามีน้ำหวานจริงๆแล้วใต้ต้น
ใต้ต้นสาระมีรังผึ้งรังใหญ่ด้วยเพราะว่าเขามาหาน้ำหวานเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าร้อนเขาจะออกดอกทั้งปีนะครับทั้งปีแต่ว่าหน้าร้อนเยอะเยอะหน่อยว่าหน้าฝนนี่บางทีเนื่องจากว่าฝนสมบูรณ์กันไปก็ดอกจะน้อยครับแต่หน้าร้อนนี่ไม่หันนะดอกไม้ไหว้พระหรือว่าทัดได้เดี๋ยวอันนี้ต้องเรียนเอาวันนี้เดี๋ยวท่านทัดแล้วเดี๋ยวท่านจะเปลี่ยนบุคลิกนะครับอันนี้สาระดีของดอกสาระนะครับดอกสาระจบหรือยังนะพี่หนึ่งอาสรรพคุณก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับวันนี้เราก็ไปทางวิชาการนิดนึงดอกไม้สำหรับคลิปนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นดอกไม้ที่เดี๋ยวที่หนึ่งจะไปบูชาพระต่อแล้วอันนี้ไหมลองจะลองใครลองกินที่หนึ่งเลยก็ได้ทานได้ใช่ไหมครับทานได้เดี๋ยวอันนี้ทานได้อันนี้เดี๋ยวอันนี้สดทานได้ไหมทานได้ทานได้ขออนุญาตถือว่าทานได้ทานได้พี่ทานให้ดูก็ได้อันเหรอที่เดียวดอกสาระนะครับมันเป็นยาส่งเดี๋ยวมโนยินยาจะทานมันเป็นยานะครับผมขอกินเดียวนะครับคืออันนี้เป็นยาไม่เอาทั้งมันเยอะไปครับอันนี้ทานได้ไหนพี่อ่านลองคิดดิรสชาติเป็นคุณเกียรติชัยสักดอกไว้ครับให้ผมก็กล้าฮะถ้าอย่างนี้ผมทานได้ฮะมันจะออกก็รสชาติไม่เป็นไรผมมีพูดทดลอง2ท่านแล้วนะฮะเป็นยังไงผมก็ลองได้ครับท่านผู้ชมครับขมครับเป็นอย่างนี้ผมใครอยากชิมดอกสาระบ้างชานี่อร่อยนะลองไหมอร่อยทานคนเดียวเหรอท่านมันอร่อยลองทานเอ้ยจริงผมไม่กินตามใครผมไม่ชอบกินแก้วเดียวใครตัวนี้ก็ห้ามต้องห้ามใช่ไหมเอออันนี้นะครับชามันจะมีรสชาติเผ็ดๆด้วยนะพี่ด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของธาตุด้วยอันนี้เนี่ยอันตะกี้ทานดอกแล้วใช่ไหมครับผมอันชาละครับเดี๋ยวที่หนึ่งจะอันที่หนึ่งอันทั้งลูกเลยครับอันนี้เอาไว้ปรุงยาดีกว่าครับอ๋อครับถ้าเป็นทุเรียนก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็หนักนะครับหนักลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับอันนี้ผลนะครับดูลูกใหญ่มากนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณของสาระได้ทั้งดอกนะครับได้ทั้งผลแล้วก็ได้ทั้งลำต้นนะครับเป็นสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับตะกี้พี่หนึ่งโชว์ทานชาแล้วขออนุญาตโชว์ทานชาที่ทีน่าอ่านได้ครับดูนะครับท่านผู้ชมครับวิธีทานชาที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แล้วไม่ได้อะไรทานจานหรือเปล่ามีมุกอีกแล้วตอนนี้เผ็ดครับตอนนี้เผ็ดรู้สึกเผ็ดนะครับท่านผู้ชมครับพี่ก็เผ็ดนะพี่ขอทานชาตอนนี้รู้สึกเผ็ดๆนะวันนี้เรื่องราวดีๆมีสาระครับไม่ไหวแล้วครับเพราะเดี๋ยวจะต้องรีบทานน้ำเพราะมันเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดธรรมดาครับเผ็ดจริงๆฮะครับเผ็ดจริงวันนี้พวกเรา3คนกับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครับกับเรื่องราวดีนี้ท่านสามารถสอบถามมาได้ที่เพจซีโร่เบต้าพัทพบกันใหม่ครับกับลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรเผ็ดมากพี่โคตรเผ็ดเลยใช่ๆอันก็เซลล์ส้มเซลล์ก็สุขภาพซีโร่เบต้าครับ